สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่1กันยายน2565นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในประเด็นปัญหาที่คิดว่าหลายท่านน่าจะสนใจและหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะสถานการณ์มันจะไปถึงขั้นนั้นเลยหรือนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้นะครับ2565เราจะมีโอกาสเจอน้ำท่วมใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายท่านก็ออกมาเตือนนะครับว่ามันมีความเสี่ยงนะมันมีปัจจัยเพิ่มเติมนะทั้งหมดทั้งมวลเรายังเหลือฤดูฝนที่จะต้องเจอกันอีกอย่างน้อย 2-3 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์ไปข้างหน้าว่าตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นนักวิชาการที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำของประเทศไทยมาอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานรวมไปถึงท่านก็มีบทบาทสำคัญนะครับเป็นกรรมการในการขับเคลื่อนเรื่องของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหลายชุดคณะกรรมการด้วยกันวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่านะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์สีตางนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์สีตางครับสวัสดีค่ะคุณโก้ครับอาจารย์ครับแรกเริ่มเดิมทีขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยฉายเห็นภาพรวมสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนี้หน่อยครับตอนนี้เพิ่งพ้นสิงหามากันยาเราน่าจะเหลือฝนหนักๆอีกประมาณ2เดือนด้วยกันตอนนี้เนี่ยหนักหนาแค่ไหนแล้วคาดการฝนในอีก2เดือนข้างหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ปีนี้เราจะมีความรู้สึกว่าปีนี้น้ำเยอะนะคะแล้วก็คือแทบทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกทม.ก็มีคุยกันมากตกลงน้ำเยอะจริงหรือเปล่านะคะก็อยากให้คุณโก้ดูข้อมูลนิดนึงอันนี้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนาะว่าตกลงน้ำเยอะจริงหรือเปล่าอันนี้อยากให้คุณโก้ดูนะคะเป็นข้อมูลฝนของประเทศไทยนะคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงล่าสุดตอนนี้นะคะซึ่งเป็นฝนของทุกภาคของประเทศเลยจะเห็นว่าฝนเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยในทุกภาคของประเทศทั้งเหนืออีสานกลางออกตกเนี่ยมากกว่าหมดเลยนะคะตรงนี้ซึ่งสีแดงเนี่ยคือของปีนี้นะคะสีดำเนี่ยคือค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าที่เรากลัวกันพูดถึงตลอดก็คืออันนี้คือค่าของปี54อันนี้ของกรุงเทพก็จะเห็นว่ามันอยู่เลยค่าเฉลี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังห่างไกลกับของปี54อีกเยอะนะคะยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าฝนเนี่ยมันมากขึ้นจริงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือน้ำนองในหลายพื้นที่ในของลุ่มเจ้าพระยาเองตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยมีการปรับการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 และจะเข้าสู่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่น้ำท่วมซึ่งเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะคุณโก้ว่าถ้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่เกิน 1,500 ใช่ค่ะเราจะใช้เกณฑ์ของคำว่า 1,500 ถ้าเกิน 1,500 เนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงไหนที่ท่วมบ้างก็แน่นอนก็อย่างล่าสุดตอนนี้ที่ท่วมอยู่แล้วก็จะเป็นที่พงเพงอ่างทองที่บางบานอยุธยาแล้วก็ที่อำเภอเสนาแถวๆนั้น คือท่วมเป็นประจำอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าปีที่แล้วท่วมที่ไหนปีนี้ก็ท่วมที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่สุพรรณบุรีก็เห็นมีน้ำท่วมที่ท้ายอ่างแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของฝนหรือว่าเป็นเรื่องของน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนอันนี้คือที่เห็นแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยก็ท่วมอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะปีที่แล้วท่วมที่ไหนปีนี้ก็ท่วมที่ตรงนั้นส่วนของกทม.เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องวิตกมากกับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยานะคะเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยทุกคนจะพยายามปกป้องกทม.อยู่แล้วเป็นไข่แดงที่ทุกส่วนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการผันออกจากเขื่อนเจ้าพยามา 1,600 เกือบ 1,700 แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะผันไปทางท่าจีนแล้วก็ให้ออกไปตามแม่น้ำเจ้าพยาแต่ว่าเรามีคันมีอะไรมันก็จะไม่ท่วมกรุงเทพซึ่งกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เอาแค่เอาตัวรอดจากฝนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยท่านผู้ว่าชาติชาติก็ลำบากแล้วนะคะคือไม่ต้องไปสนใจน้ำเหนืออันนี้เอาแค่น้ำฝนในพื้นที่ก่อนใช่ คือน้ำเหนือเราก็เหมือนแบบมองห่างตานิดๆไม่ได้ให้วางใจมากเกินไปก็ติดตามข่าวสารแต่ว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปกลัวมันมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องกระสอบทรายอะไรก็มากันเต็มแล้วนะคะแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องของน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองเถอะเอาตัวให้รอดจากตรงนั้นก่อนค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ปริมาณน้ำฝนมันเกินค่าเฉลี่ยแล้วแนวโน้มหลังจากนี้ล่ะครับอีก2เดือนกันยาตุลาที่ว่ากันว่าปกติเนี่ยพายุเฉลี่ยปีนึงมัน20กว่าลูกปีนี้เพิ่งจะผ่านไปแค่ 8-9 ลูกโอ้โหสถานการณ์มันน่ากลัวมากเลยนะครับอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้จริงๆเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีมรสุมมีพายุมีอะไรตามฤดูกาลอยู่แล้วนะคะคือมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมากันยาอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราโชคดีก็คือฝนไปตกเหนืออ่างเนี่ยเราก็สบายได้น้ำไปซึ่งตอนนี้ภูมิพลสิริกิติ์เนี่ยยังมีน้ำอยู่แค่ครึ่งเดียวนะคะของป่าสักตอนนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวคือปีที่แล้วอ่ะเรามีประเด็นว่าป่าสักเนี่ยเร่งระบายน้ำแล้วเราก็มากระทบกับทุ่งเจ้าพระยาค่อนข้างเยอะ
แต่ตอนนี้เนี่ยป่าสักเนี่ยก็มีน้ำอยู่ประมาณครึ่งเดียวนะคะไปดูทางฝั่งกระเสียวบ้างกระเสียวปีที่แล้วเนี่ยก็น้ำเยอะคือน้ำเต็มอ่างถึงต้องเร่งปล่อยแล้วก็ทำให้กระทบท่าจีนเยอะตอนนี้เนี่ยกระเสียวก็มีน้ำอยู่แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าโชคดีก็คือฝนไปตกเหนืออ่างเนี่ยเราจะโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมาตกท้ายอ่างเพราะฉะนั้นถ้าตกท้ายอ่างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีแล้วก็ย้ำอย่างที่บอกสักครู่ว่าตรงไหนที่เคยท่วมมันก็ท่วมเพราะว่าด้วยกายภาพมันท่วมทีนี้ตอนนี้เนี่ยลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเรายังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเราพยายามจะปกป้องกรุงเทพอยู่แล้วด้วยมาตรการ12ทุ่งภาคกลางบวก1ทุ่งบางระกำทุ่งบางระกำเนี่ยผันน้ำเข้าไปแล้วแต่ว่า12ทุ่งของลุ่มภาคกลางเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อมผันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยยังเก็บเกี่ยวข้าวไม่เสร็จซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็บอกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในประมาณ15กันยาถ้าฝนมาหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยก็จะผันน้ำเข้าทุ่งแน่นอนอันนี้ก็คือแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องเห็นภาพน้ำท่วมทุ่งเหมือนปีที่แล้วเงี้ยนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์อะไรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่น้ำตรงนั้นมันต้องเยอะอยู่แล้วคือมีที่ให้น้ำอยู่แต่ว่าถ้าฝนมันมาก่อน15กันยาแบบเกินความจุของลำน้ำอันนั้นก็จะต้องมีพื้นที่ที่เสียหายก็แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ที่น้ำเหนือมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ท่วมนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูนิดนึงว่าน้ำตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าที่เจ้าพยาตอนนี้ซึ่งวันนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะผันน้ำอยู่ที่ 1,698 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่ 13.53 ซึ่งระดับตลิ่งอยู่ที่16ก็ยังมีอีกประมาณ3เมตร 2-3 เมตรให้ไปนะคะที่อยุธยาตอนนี้เนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ 4.18 เมตรซึ่งระดับตลิ่งเนี่ยอยู่ที่ 4.35 ก็เหลืออีกประมาณสัก20เซนก็ปริ่มนะคะก็ต้องลุ้นไปส่วนที่ท่าจีนเนี่ยจะต้องตอนนี้มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยที่สมุทรสาครนะคะแต่ว่าพอมาดูว่าที่สองพี่น้องระดับน้ำตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2เมตรแต่ว่าระดับตลิ่งอยู่ที่2เมตร4ก็ยังมีให้เล่นอีกประมาณ30เซนประมาณฟุตหนึ่งนะคะที่นครชัยศรีตอนนี้น้ำอยู่ที่เมตร50แต่ว่าระดับตลิ่งเนี่ยเมตร66ก็อีกประมาณ20เซนก็ต้องลุ้นแล้วว่าฝนอย่าเพิ่งตกมาเพิ่มในพื้นที่ตรงนั้นถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มถึงแม้ว่าจะมีการระบายน้ำเหนือลงมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังรอดปลอดภัยอยู่ณเวลานี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดือนกันยาก็จะมีฝนมีพายุมีมรสุมอะไรเข้ามาก็ต้องติดตามคือตอนนี้มันบอกยากว่าฝนจะตกตรงไหนและเรื่องของ climate change ด้วยหลายๆอย่างเกิดขึ้นโดยที่แบบไม่เคยเห็นก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับมันมีประเด็นหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ฝนจะน้อยลงก็ตามแต่ศักยภาพของการกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆตอนนี้มันเหมือนจะน้อยลงกว่าในอดีตข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ศักยภาพการกักเก็บน้ำมีการเตรียมความพร้อมแก้มลิงเตรียมความพร้อมอ่างอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงๆถ้าเป็นอ่างขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะ ความพร้อมเนี่ยก็ยังมีอย่างที่เรียนไปว่าพื้นที่ในอ่างเนี่ยยังเหลืออยู่แล้วก็การบริหารจัดการเขื่อนเนี่ยเราก็จะดูตามเส้นที่เราเรียกว่าเส้นลูเคิร์ฟอัปเปอร์โลเวอร์ก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของพื้นที่แก้มลิงอันนี้เนี่ยมันพูดยากเพราะว่าฝนที่ตกไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะทำให้แก้มลิงบางส่วนในชุมชนเนี่ยมันเต็มไปแล้วซึ่งจริงๆแก้มลิงเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนบ่อน้ำธรรมดาคือคำว่าการมีแก้มลิงมันหมายถึงว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่รับน้ำนอกจากน้ำฝนธรรมดามันอาจจะต้องมีสูบน้ำจากแม่น้ำเนี่ยเข้ามาเก็บแล้วก็ต้องดูจังหวะของการที่จะปล่อยน้ำออกไปแต่ว่าแก้มลิงส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเราคือเป็นเหมือนบ่อค่ะคือเราเก็บน้ำแล้วเราก็บอกว่านี่คือการหน่วงน้ำแล้วแต่เอาจริงๆอ่ะมันมีเรื่องของการบริหารจัดการด้วยซึ่งเราอ่ะยังไปไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทั่วๆไปเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการกักเก็บน้ำแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนมากกว่าใช่ไหมคะคือพื้นที่เมืองถ้าคุณก็ดูข่าวย้อนหลังไปก่อนหน้านี้1ปี2ปี3ปีเนี่ยพื้นที่ที่เป็นเมืองของแทบทุกจังหวัดมีปัญหาว่าน้ำฝนตกลงมาแล้วน้ำขังน้ำที่ต้องเร่งระบายอ่ะมันขังรออยู่แทบทุกพื้นที่เลยก็เพราะว่าการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทม.เนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้คุณโก้ดูข้อมูลอีกอันนึงอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นผังเมืองรวมของกทม.เมื่อปี56นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นผังเมืองรวมที่ยังไม่ประกาศใช้แต่คือทำตอนนี้ทำตามนี้ไปละจะเห็นว่าไอ้สีส้มเนี่ยตอน56เนี่ยมันขยาย
คำว่าสีส้มมันก็คือเมืองที่แน่นขึ้นแน่นสุดมันก็คือสีแดงสีส้มเนี่ยมันขยายมากินพื้นที่สีเหลืองไปละตรงเนี้ยก็คือแถวมินบุรีหนองจอกอะไรแถวๆเนี้ยคือพื้นที่เมืองขยายไปละและตรงเนี้ยจากเดิมที่มันเป็นซึ่งมันจะเป็นพื้นที่หน่วงน้ำได้นะคะมันก็เล็กลงอ่ะมันก็เหลือแค่เนี้ยคือมันถูกลุกล้ำไปเยอะละมันแปลว่าอะไรแปลว่าอันเนี้ยพื้นที่ตรงฝั่งนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีไว้รองรับน้ำเหนือน้ำเหนือเหมือนของปี54ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นทางที่จะคือให้น้ำไหลอ่ะแหละพูดง่ายๆทางให้น้ำอยู่ตอนนี้เราไม่มีทางให้น้ำอยู่มันเล็กลงเพราะเมืองมันขยายซึ่งแน่นอนว่าพอเมืองขยายแบบนี้พื้นที่ที่มันเคยซับน้ำเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่สวนพื้นที่ป่ามันก็กลายเป็นคอนกรีตเพราะฉะนั้นฝนตกลงมามันก็ไหลแรงไหลเร็วซึ่งเมืองส่วนใหญ่ก็มีปัญหานี้อย่างเช่นที่เกาหลีใต้ที่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือการเติบโตของเมืองทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นซึ่งเราจะบอกว่าพื้นที่กักเก็บน้ำมันลดลงหรือเปล่าน้ำมันไม่ได้ซึมลงดินด้วยค่ะถ้าเราจะนับว่าไอ้พื้นที่ใต้ดินอ่ะมันคือส่วนของกักเก็บน้ำมันก็ใช่มันเก็บน้ำไม่ได้น้ำมันไม่ลงในความหมายของอาจารย์ก็คือต่อให้สมมติว่าในปีนี้เราไม่เจอกับน้ำท่วมใหญ่แต่ด้วยการพัฒนาของเมืองการปรับปรุงผังเมืองลักษณะแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงมันก็จะเกิดขึ้นทุกปีแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นถูกต้องไหมครับแน่นอนคือคำว่าเมืองที่มีการพัฒนาแล้วไม่มีเพดานของการพัฒนาด้วยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทมเนี่ยเราก็จะต้องเสี่ยงกับฝนตกในพื้นที่แบบนี้ไปตลอดถึงแม้ว่าจะมีความพยายามของท่านผู้ว่าที่จะขุดลอกท่อหรือตอนนี้ก็คือมาดูเรื่องของการไม่ให้เทไขมันลงไปในท่ออย่างเงี้ยนะคะแต่จะบอกว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันต้องดูหลายๆเรื่องประกอบกันเราเคยมีงานวิจัยที่บอกว่าปัจจัยที่มันทำให้พื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันเปราะบางต่อการเกิดน้ำท่วมคำว่าเปราะบางหมายถึงว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่ระดับน้ำอย่างเดียวเรามองว่าฝนตกเนี่ยถ้ามันไปตกในที่ที่ไม่มีคนอยู่ไปตกในพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดือดร้อนต่อให้ระดับน้ำมันสูงเป็นเมตรมันก็ไม่มีใครเดือดร้อนถ้าไม่ใช่เรื่องของพืชพันธุ์เสียหายนะคะแต่ว่าพอมันตกในเมืองตรงไหนที่มีคนอยู่เยอะตรงไหนที่มีรถติดฝนตกรถติดเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ตรงนั้นแต่มันกระทบแบบขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูความเปราะบางเนี่ยมันไม่ได้ให้ดูแค่เรื่องของฝนอย่างเดียวเราก็เลยพิจารณาว่าเราคิดเรื่องของประสิทธิภาพของระบบระบายด้วยคิดเรื่องของประชากรที่มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากแค่ไหนแล้วก็เรื่องของการจราจรในพื้นที่นั้นมีหนาแน่นหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะต่างๆเราดูทุกแฟกเตอร์ประเมินผลต่อความเปราะบางการเกิดน้ำท่วมเราพบว่าตอนนี้ประสิทธิภาพระบบระบายของกทม.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-45% แค่นั้นเองในภาพรวมนะคะหมายถึงว่าเราออกแบบระบบระบายน้ำฝนไว้ที่ประมาณ60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่มันตกมาประมาณแค่30มิลเนี่ยมันก็เริ่มนองละเพราะว่าประสิทธิภาพระบบระบายมันไม่ได้ด้วยหลายๆอย่างนะคะด้วยทั้งเราเป็นท่อรวมที่มีน้ำเสียอยู่ในนั้นอยู่แล้วทั้งประสิทธิภาพของท่อมันไม่ได้ท่อมันตกท้องช้างท่อมันอุดตันอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายล่ะอย่างที่ท่านผู้ว่าอยากทำมันจะช่วยได้ในบางพื้นที่แต่ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพเนี่ยมันจะยังเสี่ยงอยู่ คือณปัจจุบันตอนนี้มันเสี่ยงสูงมาก คือตกปุ๊บก็เดือดร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายเนี่ยมันจะลดจากเสี่ยงสูงมากเนี่ยเป็นเสี่ยงสูงก็ยังเสี่ยงก็ยังเสี่ยงอยู่แล้วมันมีเพดานของมันด้วยต่อให้เราเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายจากแบบ45ไปเป็น80เงี้ยมันก็เซฟอยู่ค่านึง คือมันไม่ได้ทำให้หายเสี่ยงมันไม่ได้ทำให้หายเปราะบางซึ่งเราก็ลองไปอ่ะแล้วถ้าเราไปปรับเปลี่ยนแฟกเตอร์อื่นล่ะมันจะช่วยได้ไหมซึ่งเราก็พบว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนที่ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วเนี่ยการไปเพิ่มแก้มลิงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยสิ่งที่ต้องไปทำในพื้นที่ที่ระบบประสิทธิภาพระบบระบายไม่ดีโอเคอันนี้ถูกต้องคือไปเพิ่มแก้มลิงมากกว่านี้ก็คือการที่จะทำยังไงที่จะไม่ให้ผู้คนไปแออัดอยู่ตรงนั้นทำยังไงที่จะทำให้การจราจรอ่ะมันดีไม่หนาแน่นซึ่งหลายๆเรื่องอ่ะมันไม่ใช่แก้น้ำท่วมโดยตรงคือมันไปแก้อย่างอื่นแต่มันจะทำให้ความเปราะบางหรือความเดือดร้อนจากการเกิดฝนตกเนี่ยมันเบาบางลงได้แปลว่าอะไรแปลว่านโยบายเรื่องเมืองเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันมันต้องเป็นจิ๊กซอว์คือจิ๊กซอว์แต่ละตัวมันส่งผลถึงทั้งเมืองไม่ได้เป็นแค่เรื่อง
ค่ะคือเหมือนกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยแก้เฉพาะกรุงเทพไม่ได้มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นใช่คือต่อให้กรุงเทพทำเต็มศักยภาพ60ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อให้มีอุโมงค์ยักษ์ต่อให้มี10ท่านผู้ว่าชัดชาติก็แก้อะไรไม่ได้ต่อให้ท่านผู้ว่าชัดชาติอยู่อีก8ปีก็ถ้าทำแบบทุกวันนี้มันก็ยังแก้ไม่ได้ค่ะมันจะต้องไปไกลถึงขนาดที่หลายคนเริ่มจะมาบอกแล้วว่าเราต้องลดการขยายตัวของกรุงเทพเราอาจจะต้องมีเมืองราชการไปจังหวัดอื่นเราอาจจะต้องถึงขั้นย้ายเมืองหลวงถ้าจะแก้ระยะยาวมันต้องไปแบบนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆเห็นด้วยนะคะในการที่จะขยายความเจริญแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่แน่นอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ไปทางปริมณฑลบ้างซึ่งมันก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เราศึกษาคือเรื่องความหนาแน่นประชากรเพราะฉะนั้นเห็นด้วยมากๆทีนี้ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้คำว่าย้ายเมืองหลวงคือพื้นที่เศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังอาจจะอยู่ตรงนี้เหมือนของต่างประเทศเพียงแต่ว่า transportation ที่จะเข้ามามันต้องสะดวกเชื่อมโยงกว่านี้แต่ว่าตัวกรุงเทพเองเนี่ยมาตรการป้องกันต่างๆเนี่ยก็ยังต้องทำอยู่เพียงแต่ว่าลดดีกรีมันลงได้ยอมให้มีพื้นที่ตรงไหนที่ยอมให้มันท่วมได้แบบนั้นนะคะก็คือหลายๆอย่างมันคงต้องแบบในลักษณะของการคอมโพรไมซ์ด้วยครับครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่เรากลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วบ้างครับอย่างปัญหาหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้ว่าแล้วก็เกิดปัญหาฝนตกน้ำท่วมให้เราเห็นทันทีก็เร่งไปขุดลอกคูคลองกันนู่นนั่นนี่มันเหมือนกับว่าที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทุกคนหลงลืมกันไปเลยว่าเราจะต้องเตรียมการรับน้ำท่วมทางนั้นที่เรื่องนี้เรามีเจ้าภาพมากมายถามในมุมมองที่อาจารย์ก็ทำงานเกาะติดกับหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้มาตลอดมันมีความพยายามบูรณาการมีการพยายามในการจะทำให้การแก้ปัญหามันต่อเนื่องมาตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่ทุกๆปีครับอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าเรามองในภาพใหญ่ประเทศไทยตอนนี้นะคะเราไม่มีแผนจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งของลุ่มน้ำเรายังไม่มีคือเรามีพรบน้ำที่บอกว่าลุ่มน้ำเนี่ยจะต้องมีแผนจัดการน้ำท่วมน้ำขาดแคลนของตัวเองแต่นับถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไปไม่ถึงแปลว่าในลุ่มน้ำเองเนี่ยแล้วเขาเทคแอคชั่นตอนนี้เขาเทคตามอะไรมันก็ยังเป็นการเทคแอคชั่นในลักษณะเดิมคือหน่วยงานปฏิบัติเนี่ยก็มา brainstorm กันแล้วก็1 2 3 4เป็นยังเป็นเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีไหนก็คือด้วยวิธีที่เคยทำอาจจะมีการประชุมหารือกันว่าปีที่แล้วเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงไหนข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนก็พยายามไปอุดตรงนั้นอุดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยแผนเนี่ยมันยังไม่มีแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทุกครั้งทุกครั้งนะคะโดยวิถีของรัฐบาลที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตามพรบน้ำเราจะต้องมีเหมือนศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเมื่อภาวะวิกฤตหายไปเนี่ยไอ้ศูนย์เนี้ยมันต้องหายไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นการบริหารราชการแบบปกติเนี่ยมันจะต้องมี1 2 3 4ซึ่งมันจะต้องอนุมัติไอ้การอนุมัตินี่มันมีปัญหามากใช่มั้ยคะมันช้ามันไม่ทันใจมันรับมือเฉพาะหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงต้องมีศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแต่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่มีตอนนี้เนี่ยที่เรียกว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยคือมันเกิดมาตั้งแต่ปี661ครับซึ่งมันประหลาดมากมันเกิดมาปี61ตอนที่น้ำท่วมภาคอีสานตอนนั้นแล้วมันไม่หายครับมันกลายเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่อยู่ตลอดมาจนถึงตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่ามีการบริหารราชการด้วยวิถีปกติเหมือนเป็นภาวะปกติครับมันก็เลยไม่มีความ alert เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมันก็จะกลายเป็นประชุมแบบเมื่อมีเหตุการณ์ก็โอเคอาจจะมีการระดมข้อมูลมาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องไปผ่านความเป็นราชการ1 2 3 4แล้วตอนนี้มันหนักไปกว่านั้นนิดนึงด้วยค่ะคุณโก้คือพอเรามีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่จริงๆซัพโพสจะต้องบริหารจัดการแบบ single command ภายใต้ภาวะวิกฤตเนี่ยพอตัวมันเองเนี่ยมันบริหารจัดการด้วยภาวะปกติเขาก็เลยพยายามที่จะไปตั้งศูนย์คล้ายๆเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเชิงพื้นที่ซึ่งตอนนี้วันก่อนที่มีการคุยกันในที่ประชุมเนี่ยไม่แน่จำไม่ได้ว่ามีการลองตั้งไป4หรือ6พื้นที่ในทั่วประเทศเงี้ยนะคะก็มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการแบบถ้าเกิด1 2 3 4ขึ้นจะมีการเทคแอคชั่นอะไรยังไงซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นการซ้อมอยู่บนโต๊ะตอนนี้ก็มีการซ้อมจริงจริงๆมันก็เหมือนกับการซ้อมของปภ.แต่พอมีอีศูนย์นี้เกิดขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยคือโดยส่วนตัวจากการประชุมวันนั้นอ่ะไม่ชัดเจนว่าไอ้ศูนย์นี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเฉพาะกิจตอนที่เกิดวิกฤตแล้วหลังวิกฤตมันจะหายไปไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันจะโอเคเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลคอมมานด์เชิงพื้นที่
แต่ตอนนี้โดยส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดมาแล้วมันอยู่ตลอดไปเหมือนกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะปัญหามันก็จะยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดีแล้วซ้ำร้ายมันจะเทอะทะกว่าเดิมด้วยเพราะว่าไอ้ศูนย์พื้นที่นั้นน่ะมันจะต้องรอคำสั่งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยทำงานแบบราชการปกติไปแล้วมันก็จะช้ากันไปหมดเลยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบจะรวบรัดตอบสนองレスปอนรวดเร็วแบบภาวะวิกฤตได้เลยอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันเหมือนเรื่องนี้เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่ดีที่จะมีศูนย์อำนวยการลักษณะแบบนี้กอนชสสนชอะไรก็ตามที่ระดมสรรพกำลังเข้ามาแต่สุดท้ายมันเสียไปเพราะระบบราชการแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์เสียไปจริงๆอะไม่อยากจะบอกว่ามันเสียเพราะการเมืองคือโดยเจตนารมณ์อ่ะมันชัดเจนตอนแรกนะคะตอนที่เราตั้งสทนชขึ้นมาตอนที่เรามีพรบน้ำแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก่อนปี61เนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความเป็นการเมืองของแบบนี้นะคะการบริหารจัดการน้ำมันยังเหมือนมีซิงเกิลคอมมานด์ยังมีตอนนั้นย้อนไปก็คือมีท่านพลเอกชาชัยสาลีกัญญานั่งหัวโต๊ะแล้วก็สั่งการแบบล้วงลูก1 2 3 4หน่วยงานนั้นต้องทำอะไรแล้วก็พอภาวะวิกฤตหายไปเนี่ยมันก็เป็นการดูแลแบบปกติแต่ว่าในช่วงปี61ที่บอกไปคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งคนที่ดูแลเนี่ยก็คือจากท่านชัดชัยมาเป็นท่านรักษาการนายกตอนนี้ก็คือท่านประวิตรคือสไตล์การทำงานมันจะคนละแบบอย่างที่บอกว่าท่านชัดชัยท่านค่อนข้างลวงลูกคือในภาวะวิกฤตท่านค่อนข้างลวงลูกเพราะท่านก็จะสั่งแบบทหารซึ่งมันคือสิ่งที่เราอยากได้ในภาวะวิกฤตแต่ว่าท่านประวิตรเนี่ยท่านบริหารแบบค่อนข้างวางใจกับหน่วยราชการเหมือนกับว่าถ้าราชการมีอะไรมาเสนอ1 2 3 4ท่านก็โอเคดีงั้นให้ไปทำตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาวะวิกฤตอ่ะมันไม่ได้พอเราเคยชินกับแบบนั้นน่ะแล้วศูนย์ไอ้กองอำนวยการน้ำมันอยู่ตลอดไปแบบเนี้ยมันก็เลยเปลี่ยนซึ่งจะบอกว่ามันเป็นความเข้าใจของการจัดการน้ำที่มันผิดไปจากพ.ร.บ.น้ำอย่างนี้ดีกว่าครับครับเอาให้เห็นภาพให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมของกอนช.หน่วยงานอื่นๆเลยตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานการณ์น้ำท่วมณปัจจุบันนี้เขาก็เตรียมแบบตามแผนที่เคยทำอ่ะเตรียมตามแผนที่เคยทำก็คือถ้าสังเกตว่ามันจะมีการประกาศ13มาตรการรับมือภัยแล้งภัยท่วมเงี้ยประกาศมาทุกปีนะคะซึ่งอันนั้นก็มาตรการเดิมๆนะอาจารย์ปีนี้รู้สึกจะเพิ่มมา2ข้อ คือมันจะเป็นมาตรการเดิมๆมาแล้วก็ปีนี้เพิ่มมา2ข้อรู้สึกข้อที่เพิ่มเข้ามาอันนึงก็คือการไปตรวจสอบความแข็งแรง ของพนังกั้นน้ำ เพราะปีที่แล้วมันพังเยอะ แล้วก็ส่วนนึงก็คือเราก็เสนอเข้าไปในที่ประชุมด้วย ว่าเนี่ยมันพังมากเลยถ้าต้องไปตรวจสอบมันสิอย่างเงี้ยแล้วก็สทนช.ก็เห็นตรงกัน ก็ชงเข้าไปในมาตรการแก้ท่วมเนี่ยว่าอ่ะต้องมีการตรวจสอบอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือตรวจสอบอะแต่ไอ้ที่เหลือมันก็คือทำแบบเดิมอะแล้วก็หน่วยงานเขาก็รัน1 2 3 4มาแบบเดิมอะแล้วก็ไอ้ที่ยังอ่อนอยู่ก็ยังอ่อนอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาคุณโก้จะเห็นว่ามันอ่อนคือทุ่งลุ่มเจ้าพยาจะปล่อยน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยถ้าจีนเนี่ยนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยคือจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาจะต้องแบบงงสรรหาหาข้อมูลด้วยตัวเองตลอดเวลาปีนี้ก็ยังเป็นในทำนองเดิมอยู่ปีนี้เห็นพอจะปล่อยก็มีหนังสือแจ้งผู้ว่าล่วงหน้าประมาณวันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะปีที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือแจ้งผู้ว่าเสร็จเอาแล้วประชาชนจะรู้จากช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อยู่ดีครับงั้นโดยสรุปที่เราคุยกันมาทั้งมวลอาจารย์ประเมินสถานการณ์หลังจากนี้หน่อยครับเราจะต้องเจอกับน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมากน้อยขนาดไหนและการเตรียมความพร้อมเนี่ยสรุปมันพร้อมจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับของปีนี้ใช่ไหมคะของปีนี้ก็ท่วมแบบเดิมนั่นแหละค่ะคือไม่น่าจะถึงขั้น54ละมันไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงขั้น54แน่นอนแต่ว่าเทียบเคียงกับปีที่แล้วดีกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะดีกว่าปีที่แล้วนิดนึงปีที่แล้วส่วนที่ซัฟเฟอร์มากก็คือท่าจีนที่ท่วมตั้งแต่ประมาณกันยาตุลาไปจนถึงพฤศจิกาลอยกระทงมกราโน่นเลยนะคะคาดว่าปีนี้เนี่ยระยะเวลาการท่วมน่าจะสั้นกว่าปีที่แล้วแต่ถามว่าท่วมไหมคิดว่าน่าจะท่วมนะคะในส่วนของภาคอีสานก็การบริหารจัดการก็เหมือนปีที่แล้วเลยคือตกมาก็น้ำชีเนี่ยก็นองท่วมตรงไหนก็ท่วมตรงนั้นท่วมเหมือนเดิมนะคะส่วนของกทม.เนี่ยท่วม
คำว่าท่วมตอนนี้ก็คือท่วมในฝนตกในพื้นที่ของตัวเองซึ่งก็ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วมันก็ยังท่วมนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าอย่าเรียกร้องให้ท่านชัชชาติมาเพราะว่า10ชัชชาติก็ช่วยไม่ได้คือมันเป็นเรื่องที่แบบตามภูมิประเทศตามกายภาพตามข้อจำกัดซึ่งตั้งแต่ท่านมาเนี่ยท่านยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เลยอ่ะยังไม่มีเวลาไปดูในระดับนโยบายเลยว่าจะทำอะไร1 2 3 4ในระยะยาวเนี่ยนะคะมันก็เรียกว่าอะไรเดียวเราชาวกรุงเทพก็ทำใจปรับตัวอย่าเอาตัวไปอยู่ในที่เสี่ยงฝนตกมาตอนเช้าถ้าตกหนักเลยก็ต้องพิจารณาว่า work from home ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย คือมันเหมือนแบบไม่ค่อย make sense แต่มัน make sense นะมันคือเรื่องของการปรับตัวค่ะแบบนั้นอะครับ10ปีผ่านไปหลังจากน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราเรียนรู้อะไรเรามีอะไรพัฒนาบ้างมั้ยครับอาจารย์เท่าที่ฟังดูมันก็ทุกคนก็ทำงานเหมือนเดิมใช่ค่ะคือจะเพิ่งถอนหายใจนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะท้อคือเราก็เหมือนพยายามจะทำงานอย่างแข็งขันเนาะเราก็มีการโครงการนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นมีการใช้งบต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าอันที่หนึ่งธรรมชาติมันเปลี่ยน climate change มันมีจริงแล้วก็ฝนที่มันพฤติกรรมการตกมันเปลี่ยนเนี่ยมีนี่อันนี้มีจริงอันที่สองคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันนี้ก็มีจริงอย่างที่คาดการอะไรไม่ได้ทั้งสองปัจจัยนี้ทำให้ความรุนแรงของการท่วมมันมากขึ้นโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะอันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำได้ยากมากทีนี้อันที่สองการรับมือของภาครัฐเนี่ยมันช้ากว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและช้ากว่าการขยายตัวของเมืองซึ่งตอนนี้ควรจะต้องเร่งที่จะสำรวจแล้วก็วางมาตรการที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากขึ้นการจัดการน้ำแบบเดิมๆซึ่งก็ทำกันอยู่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่พอจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรื่องน้ำมันก็คล้ายๆกับเรื่องฝุ่นเรื่องไอ้ก๊าซเรือนกระจกอ่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วเราชาวมนุษย์เราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราชาวคนไทยภาครัฐแล้วเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเรายังรับมือด้วยการทำใจแล้วก็วิถีเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนเหรอคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงก็คือเรื่องของการที่น้ำทะเลขึ้นซึ่งอันนี้มันก็มีแนวโน้มมานานแล้วมีคำเตือนมานานแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยถามว่าตอนนี้ภาครัฐทำอะไรโอเคสทนช.จ้างที่ปรึกษาที่จะให้ศึกษาแล้วว่าจะมีแนวทางยังไงคือโอเคเริ่มจ้างก็ดีแล้วซึ่งรอให้จ้างมาตั้งนานแล้วนะคะจ้างที่ปรึกษาตอนนี้ก็จ้างแล้วแต่ว่าในการจ้างนี้เนี่ยก็เป็นห่วงเพราะว่าวิถีของคนไทยเราอยู่กับน้ำชาวบ้านชาวประมงที่หากินกับน้ำกร่อยหากินกับประมงพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็เยอะมากซึ่งทางเลือกที่จะทำในการป้องกันน้ำทะเลลุกล้ำในอนาคตเนี่ยมันก็มีหลายแบบแต่อันที่เขาเล็งๆคือสร้างกำแพงกันน้ำเค็มแบบนั้นอะแล้วเราก็บอกว่าโอเคอะจะสร้างก็ได้มันก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีแต่การมีส่วนร่วมก็ต้องถึงนะไปมีส่วนร่วมหรือยังการที่จะไปจ้างที่ปรึกษามาศึกษาเนี่ยถ้าเป็นจ้างต่างชาติเนี่ยเราก็ยิ่งเป็นห่วงมากเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วที่ผ่านมาหลายๆโครงการของรัฐเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยคือเป็นเหมือนลิเกฉากนึงที่เซตอัพขึ้นมาแล้วมันไม่ร่วมจริงๆอ่ะแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องทำมาจริงๆอ่ะก็จะต้องไปบีบเค้นบีบคอด้วยเงื่อนไขที่บีบบังคับแล้วก็จะต้องทำให้ชาวบ้านอ่ะเดือดร้อนเยอะแยะมากมายเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคือมันต้องเข้มข้นจริงจังมากมากแล้วอะค่ะฟังดูสุดท้ายแล้วประชาชนก็ต้องพึ่งพาตนเองก่อนอาจารย์มีคำแนะนำอะไรทิ้งท้ายไหมครับเราจะต้องอยู่กันยังไงดูแลกันยังไงทั้งในกลุ่มที่เป็นสมมติคนกรุงเทพก็ตามหรือแม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาอาศัยในน้ำในการประกอบอาชีพเช่นเดียวกันครับคืออันที่หนึ่งทุกคนต้องยอมรับความจริงก่อนเอาความจริงมาคุยกันคือเราคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่า constraint หรือข้อจำกัดในพื้นที่เราเมื่อมีฝนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงภาครัฐก็ต้องคุยกับประชาชนโดยเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันจริงๆ คือจะไม่คุยแล้วบอกว่าจะแบบปกป้องจะมีมาตรการจะนั่นจะนี่มันแบบด้วยความกลัวคะแนนเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะในภายใต้ภัยที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะคือเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันเอาข้อจำกัดมาคุยกัน
ใครที่อยู่นอกคันคือแน่นอนคุณมีความเสี่ยงแบบทุกปีอยู่แล้วเพราะคุณเอาตัวไปอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม รัฐก็ต้องมีมาตรการกับคนกลุ่มนั้นแบบนึงถ้าเขาอยากจะย้ายรัฐย้ายเขามาอยู่ในที่ปลอดภัยได้ไหมถ้าเขาไม่ย้ายเขายินดีจะอยู่ตอนตรงนั้นด้วยทำใจอยู่แล้วว่าต้องมีความเสี่ยงรัฐจะดูแลเขาแบบไหน1 2 3 4ครับแล้วท่านก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมมาท่านถ้าได้รับผลแบบนี้เนี่ยท่านจะเรียกร้องอะไรที่เกินไปกว่านั้นน่ะมันไม่ได้คือมันไม่ได้ใจร้ายแต่มันต้องชัดเจนส่วนคนที่เขาอยู่ในคันเนี่ยตัวเขาก็อยากปลอดภัยอยู่แล้วรัฐจะมีมาตรการยังไงแล้วก็ในพื้นที่ปิดล้อมอย่างเช่นกทม.ซึ่งเราบริหารจัดการน้ำท่วมแบบพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยรัฐก็จะต้องพร้อมมากๆไม่ใช่แบบว่าเอางบประมาณไปใช้ทุ่มเทไปกับอุโมงค์แต่ว่าปั๊มน้ำเนี่ยเก่าแล้วนะ 7ปี10ปีซึ่งตอนนี้กทม.อยู่ได้ด้วยเครื่องสูบน้ำอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ดูแลเครื่องสูบน้ำแล้วเราก็เรื่องนึงและการบูรณาการระหว่างส่วนกลางของกทม.เองกับสำนักงานเขตเนี่ยก็ไม่มีอันนี้ในภาพกทม.ก็ไม่มีอยู่แล้วในภาพใหญ่ของรัฐบาลเราก็ไอ้ที่เหมือนจะมีเอาจริงก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ภาพเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากไว้คือเนี่ยการบริหารจัดการทุกระดับอย่างเงี้ยเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันมาหาทางออกด้วยกันยอมรับความจริงอย่าเอาไอ้โลกสวยหรูมาหลอกกันแล้วให้สบายใจเพราะถึงเวลาที่เกิดเหตุมาเนี่ยโลกมันไม่สวยแล้วแล้วมันลำบากมันเดือดร้อนไปหมดครับครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรื่องน้ำเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวพันกับการบริหารจัดการซึ่งก็เป็นฝีมือของคนด้วยนะครับใช่ค่ะก็อย่างที่จันสีตางบอกครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เราอาจจะหวังพึ่งภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้เราเห็นนะคนไทยก็ต้องดูแลตัวเองกันไปด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจากเกษตรศาสตร์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาของรายการนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ